ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะชาวบ้านบอกว่าฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยน้ำนี่ยังท่วมสูง 2-3 เมตรนะคะแล้วที่สำคัญบางบ้านเนี่ยชั้นแรกเนี่ยท่วมมิดเลยนะคะบางบ้านต้องขึ้นมาอาศัยกันอยู่บนหลังคาบ้านลำบากมากๆนะคะตอนนี้ไปดูนิดนึงค่ะเพราะว่าทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39กองพันทหารช่างที่302กองพลพัฒนาที่3นะคะอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่นำเรือท้องแบนเข้าไปแจกจ่ายอาหารน้ำรวมไปถึงเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้วที่สำคัญก็คือยารักษาโรคนะคะประชาชนอยู่ที่บ้านหนองบอนหมู่14ตำบลวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะน้ำยังท่วมอยู่บางหลังเนี่ยเกือบมิดหลังคาเลยนะคะต้องมาอยู่กันบนหลังคาบ้านค่ะแล้วในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะน้ำยังท่วมกินพื้นที่เป็นวงกว้างแนวโน้มเนี่ยลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจตลาด120ปีที่อำเภอวังทองน้ำยังไม่ลดเลยค่ะตอนนี้ค่ะจากวังทองนะคะไปดูสภาพน่าสลดใจค่ะเป็นคุณแม่คนหนึ่งอายุ43ปีอุ้มลูกน้อยวัยเพียง2ขวบมานั่งปูเสื่อหลบฝนให้นมลูกอยู่ชายคาหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่อำเภอวังทองคือเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยน้ำถูกน้ำท่วมมิดหลังคาเลยก็เลยต้องพาลูกหนีมาอยู่แถวนี้อยากที่จะขอความช่วยเหลือนะคะสรุปความเสียหายของที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะพื้นที่ประสบภัยมีทั้งหมด4อำเภอมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะคะพื้นที่การเกษตรเสียหายไปกว่า 150,000 ไร่เกษตรกรเดือดร้อน 6,570 รายค่ะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงโคกระบือไก่แพะแกะ 200,000 กว่าตัวตอนนี้ลำบากมากนะคะโรงเรียนก็ปิดการเรียนการสอนโรงพยาบาลได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่าประชาชนที่ต้องการจะไปใช้บริการเข้าถึงได้ยากลำบากมากๆเลยค่ะไปดูอีกที่หนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอำเภอประการพืชผลมีบ้านเรือนของประชาชนอยู่58หลังน้ำยังท่วม2เมตรค่ะถนนทางเข้าหมู่บ้านตัดขาดนะคะสัญจรไปมาไม่ได้ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็นำเรือท้องแบนไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านนะคะไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์นำไปมอบให้มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่หนึ่งรายยังติดอยู่ในบ้านด้วยนะคะตอนนี้ไปช่วยเหลือแล้วค่ะพาไปอยู่บ้านญาติในพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะยังมอบเรือท้องแบนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านเอาไว้ใช้สัญจรเข้าออกหมู่บ้านด้วยแล้วก็ยังตั้งศูนย์ช่วยเหลือเพราะว่าสภาพสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะถ้ามีฝนเติมลงมาอีกนี่แย่แน่ๆค่ะไปดูที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านกันบ้างค่ะเกิดดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เสียหายหลายหลังเลยนะคะตอนนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติน้ำลดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าฝนยังตกอยู่บ้างชาวบ้านก็เลยอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะยังไม่กลับบ้านตอนนี้เพราะว่าดินมันชุ่มน้ำก็เลยกลัวว่าจะถล่มลงมาอีกนะคะหน่วยงานก็เข้าให้ความช่วยเหลือค่ะทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตอนนี้ระดมกำลังพลจิตอาสาเครื่องมือเครื่องใช้ยุทโธปกรณ์ไปช่วยเหลือชาวบ้านกันตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะลงพื้นที่ด้วยไปให้กำลังใจชาวบ้านเพราะว่าหลายคนก็ต้องทิ้งบ้านมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะไปดูที่เทือกเขาเพชรบูรณ์นะคะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาค่ะอำเภอวังทรายภูนี่โดนน้ำท่วมหมดเลยนะคะคือถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยน้ำก็น่าจะค่อยๆลดระดับลงภายใน 2-3 วันนี้แต่สภาพตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะซึ่งทางหลวงหมายเลข11ตากฟ้าวังทองซึ่งเป็นถนนสายหลักจากภาคกลางสู่ภาคเหนือตอนนี้กลับมาใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังเตือนกันอยู่ก็คือรถเล็กค่ะยังต้องระมัดระวังอยู่เพราะว่าจะมีน้ำท่วมเป็นช่วงๆค่ะเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นภาพความช่วยเหลือนะคะที่มีทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่36นำกำลังพลไปคอยช่วยเหลือรวมไปถึงอำนวยความสะดวกด้านจราจรด้วยแล้วก็ยังมีการนำถุงยางชีพเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยด้วยนะคะบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ60ครัวเรือนค่ะช่วยไว้ก่อนบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ส่วนที่พิษณุโลกเมื่อคืนนี้นะครับคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เดินทางลงไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอวังทองมีการประชุมร่วมกับคุณพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่พิษณุโลกนะครับมีน้ำท่วมอยู่ด้วยกัน5อำเภอหนักที่สุดก็คืออำเภอวังทองจุดนี้มีบ้านเรือนเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000 หลังซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกว่าได้มีการสั่งการให้เตรียมพร้อมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่14จังหวัดทั้งภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับโดยได้มีการเปิดโรงครัวและเปิดศูนย์พักพิงในจังหวัดที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมทุกแห่งเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นจากการเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านหลายๆหลังพบว่ามีผู้สูงอายุผู้พิการที่ยังไม่ยอมออกจากบ้านเพราะว่าห่วงทรัพย์สินและก็ข้าวของภายในบ้านของตัวเองซึ่งก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยนำโดยทีมนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เพื่อที่จะเข้าไปช่วยดูแลปัญหาแล้วก็ช่วยถ่ายภาพสภาพความเสียหายเอาไว้เป็นหลักฐานในการรับเงินซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยในภายหลังนับจากนี้นะครับโดยประชาชนที่อยากจะได้ความช่วยเหลือหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่สายด่วนพม.โทร1300ตลอด24ชั่วโมงนี่คือในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยก็ไปที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นไปตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์และจะได้วางแผนช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องสำหรับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่ที่ฝนตกมากที่สุดก็คืออำเภอโนนศิลาปริมาณน้ำฝนอยู่ที่395มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอบ้านไผ่วัดได้171มิลลิเมตรโดยประมาณส่งผลให้มีประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 20,000 ครัวเรือนครับใช่ค่ะต้องบอกว่าที่อำเภอบ้านไผ่นั้นถือเป็นพื้นที่ประสบภัยที่หนักที่สุดเลยนะคะก็มีการตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอพยพประชาชนที่อยู่ในบ้านเรือนออกมาได้ในพื้นที่ปลอดภัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวนที่มีทั้งสิ้น10จุดมีผู้อพยพ673คนคาดว่าจะกลับเข้าที่พักอาศัยได้ในเร็วๆนี้เนื่องจากระดับน้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลายจุดส่วนน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนคาดว่าจะคลี่คลายได้ภายใน1สัปดาห์ค่ะหลังจากนี้จะเข้าไปสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งพื้นที่การเกษตรเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันต่อไปส่วนอีกจุดหนึ่งที่ร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขับเครื่องบินส่วนตัวไปด้วยตัวเองเลยนะคะออกจากกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ไปที่บ้านท่าเยี่ยมตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิไปเยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงยางชีพที่จำเป็นยารักษาโรคให้กับประชาชน200คนค่ะนอกจากนี้ยังมีการสั่งการไปยังสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ดูแลสุขภาพอนามัยโรคที่มาจากน้ำโรคติดต่อต่างๆและเรื่องอพยพผู้ป่วยรวมถึงผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะนี่คือบรรยากาศที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ในส่วนของส่วนกลางค่ะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณนฤมลพินโยสินวัตรได้บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ดูแลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั้ง16จังหวัดตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะจนถึงขณะนี้ได้รับรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายระดับน้ำลดลงเกือบทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลค่ะซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเข้าไปสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะครับความช่วยเหลือและก็งบประมาณต่างๆในการซ่อมแซมการฟื้นฟูก็จะได้เข้าไปถึงอย่างเต็มที่แล้วก็ทั่วถึงนะครับส่วนใครที่ยัง